ตัวไหนค่ะเชิญได้ค่ะข้างแตกเหมือนเดิมก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนท่านนะครับแล้วก็แขกทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจเบลเบลสตูดิโอกับโปรเจกต์ยูเรนัสนะครับก็ขอฝากโปรเจกต์ที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายสำหรับเบลเคิร์ฟมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเบลเคิร์ฟแล้วก็เป็นหนังที่ไปอวกาศแล้วก็ลงใต้ทะเลแล้วก็เราดีใจมากที่ฟีนแล้วก็เบกกี้มาร่วมเล่นในโปรเจกต์นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็จะได้เห็นหนังเรื่องนี้ในปีหน้าแน่นอนครับแล้วก็อาจจะมีไปถ่ายต่างประเทศด้วยในโปรเจกต์นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ชมนะครับก็เหมือนกันครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรอโปรเจกต์นี้อยู่นะครับก็หวังว่าปีหน้าทุกคนจะได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีซึ่งมันอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในภาพยนตร์ไทยบ้างนะครับก็น้องต้องในพาร์ทของการเตรียมงานนะครับในข้างการเตรียมงานทั้งหมดเนี่ยน้องต้องทำการบ้านเป็นคนละแบบหนึ่งคนที่ต้องลงใต้ทะเลอันนี้ต้องเวิร์กช็อปหนักนะครับส่วนของฟินเนี่ยจะดัดของเรื่องของการคอนโทรลตัวเองกับไล่แรงเงินอื่นซึ่งต้องทำงานคู่กับทีมสลิงซึ่งนี่ต้องซ้อมกันเยอะพอสมควรนะครับโดยแล้วก็เรื่องของพาร์ทของแอคติ้งเรื่องการแสดงเพราะว่าด้วยวิธีการเล่นที่มันเป็นโลกคู่ขนานคาแรคเตอร์ทุกโลกหนังนะครับมันจะโดนเปลี่ยนทั้งอายุทั้งคาแรคเตอร์ CG อันนี้คือทุ่งมหาศาลเลยไหมคะ CG ครับเราก็ได้ร่วมงานกับบริษัท CG อย่างที่ตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยนะครับร่วมกับทีม CG ของเคิร์ฟในการผลิตผลงานชิ้นนี้ด้วยแล้วมันได้เห็นอะไรแปลกใหม่ใช่ครับนักแสดงมากตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ยูเรนัสค่ะเพราะพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทั้งด้านการแสดงแล้วก็การเวิร์กช็อปต่างๆก็จะเต็มที่ในการออกกองเลยใช่ก็ขอบคุณพี่เจขอบคุณพี่ต่อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะที่ให้โอกาสกับพี่เจก็จะเต็มที่ได้จบมาแล้วก็ท้าทายพอสมควรแต่ก็จะเต็มที่แล้วก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะจริงๆถือเป็นโปรเจกต์ที่รักยักษ์ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของคอนเทนต์ด้วยเรื่องของงานดราม่าเรื่องของความรู้มีส่วนไหนที่แบบจริงขัดใจในทุกๆส่วนนะครับเพราะว่ามันยากไปหมดทุกอย่างเพราะว่าเรายังไม่เคยทำงานในพาร์ทที่มันต้องอิงกับอย่างเรื่องอวกาศเวลาเราอิงกับประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างหรือว่าความเป็นจริงเนี่ยเรายังพอรู้ยังพอสัมผัสได้แต่พอมันไปนอกโลกในอวกาศเราไม่ถึงพาร์ทนี้ก็จะยากมากเพราะว่าต้องทำความเข้าใจกับทั้งตัวผมเองตัวทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวน้องน้องจะหนักในเรื่องของการต้องจินตนาการทุกอย่างโดยที่ไม่เคยแทนเป็นไงบ้างคะเพราะว่าอย่างครับก็หลังจากนี้ก็คือเข้าเวิร์กช็อปทุกคนก็จะต้องเข้าเวิร์กช็อปกันแล้วก็แทนเปิดกล้องเนี่ยจะอยู่ที่ตุลาแต่เราน่าจะไปเปิดเป็นที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วก็จบทุกอย่างน่าจะไม่เกิดสิ้นปีนี้ที่เราจะเรียนจบตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับคุณร้อยไทยเห็นว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะถ่ายแค่ที่ประเทศไทยครับใช่ครับด้วยโปรเจกต์ตัวนี้เองนะครับเรามองคุณภาพงานซึ่งพอเป็นโปรเจกต์แรกอะครับแล้วเราเป็นสตูดิโอใหม่ซึ่งเราก็อยากให้ได้ทำโปรเจกต์ที่มันน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เราก็อยากให้คนไทยแล้วกันสตูดิโอหนังไทยเนี่ยได้กล้าออกจากกรอบเราก็เลยออกจากโลกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ด้วยโปรเจกต์เนี้ยเราจะมีการไปถ่ายที่เทศกาลหลายๆประเทศนะครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนจะได้เห็นน้องสองคนนะครับซึ่งแต่ละโลกอ่ะเขาสองคนจะไม่เหมือนกันแปลว่ามันไม่ใช่ยากแค่อายุแต่มันคือแต่ละโลกเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนแบ็คกราวด์ซึ่งอันเนี้ยผมว่าศักยภาพของน้องเราทุ่มเทในโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์เนี้ยยังไงก็ไปไกลทั่วโลกแล้วเราตั้งเป้าเนี่ยใช้อย่างน้อย
ต้องไม่ต่ำกว่า20ประเทศแน่นอนแล้วก็เรารู้สึกว่าคุณภาพหนังเรื่องนี้มันต้องได้รางวัลระดับโลกจริงๆสำหรับโปรเจกต์นี้ครับเราก็มีแผนที่จะพาน้องไปเดินพรมแดงในเทศกาลหนังระดับโลกหลายๆเทศกาลให้ได้นะครับพร้อมกับที่เราอยากทำระบบ membership เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ต้องการแค่ให้คนเข้ามาซื้อของแต่เรารู้สึกว่าในนั้นมันจะมี exclusive บางอย่างที่ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เราอยากให้เห็นว่าความทุ่มเทนะครับของโปรเจกต์ของหนังไทยเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เห็นดีเทลในการทำงานนะครับเรารู้สึกว่าอย่างเกาหลีเองเนี่ยเขาขายซอฟต์พาวเวอร์แล้วทำให้เราอยากไปเรารู้สึกว่าจริงๆเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามมากๆแล้วเราก็อยากนำเสนอความสวยงามของเมืองไทยความน่าสนใจของไทยเนี่ยไปให้ตลาดโลกได้เห็นให้คนต่างชาติได้เห็นแล้วเขาเล่าเรื่องผ่านน้องสองคนแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นประเทศไทยผ่านบีนและเบกกี้ในโปรเจกต์ของเราใช่ครับใช่ครับคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทำแค่หนังเรารู้สึกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะมันไม่ใช่แค่ภาพยนตร์หรือซีรีส์มันคือการที่บอกให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศเราผ่านคอนเทนต์ละกันแล้วเราเลยทำเรื่องของมีเดียเทคขึ้นมาเรารู้สึกว่าการเป็นมีเดียเทคอ่ะมันเชื่อมคนทั้งโลกเข้ามาอยู่ที่เดียวกันเราได้เห็นเราไปพร้อมๆกันให้นักแสดงทีมงานทุกท่านเลยแล้วก็อยากให้เราติดตามว่า